เดี๋ยวขออนุญาตนี่เดี๋ยวครับนึงเดี๋ยวให้ค่ะได้ค่ะยืดขึ้นมาสวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะครับทางทีมข่าวของเราก็มาถึงที่บริเวณสภาผู้แทนราษฎรนะครับหลังจากที่คุณเต้มงคลกิจได้มีการตระเวนรอบพื้นที่นะครับที่มีเรือของสปีดโบ๊ทของคุณแตงโมเนี่ยได้แล่นผ่านนะครับร่องแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไปหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกฟผ.นะครับหรือว่าเราทางชุมสะพานพระราม7นะครับหรือว่าทางเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับส่วนอีกจุดนี้ที่ทางคุณเต้เนี่ยพาสื่อมวลชนมานะครับก็เป็นที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับที่คุณเต้ยืนยันว่ากล้องที่ติดตั้งริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นกล้องที่มีพักสามารถจับภาพที่คมชัดได้นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ทางคุณเต้มงคลกิจนะครับได้มีการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่สภานะครับรวมถึงผู้ช่วยส.ส.เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าทางคุณเต้เนี่ยได้เข้าไปดูภาพที่กล้อง CCTV คร่าวๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะนำสื่อมวลชนนะครับเข้าไปนะครับเพราะพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างเป็นพื้นที่ที่แคบนะครับเห็นคุณวิภาถามว่าแอดบอสได้เห็นภาพคมชัดหรือยังเดี๋ยวสสเต้นะครับเมื่อสักครู่นี้สสเต้ถูกเจ้าหน้าที่สภาเนี่ยนำเข้าไปข้างในก่อนนะครับเพื่อจะเป็นการเตรียมภาพเตรียมอะไรนะครับสื่อมวลชนเข้าไปจะได้เข้าไปถ่ายภาพแล้วก็เก็บภาพได้เลยนะครับผมก็สำหรับการเข้ามาในครั้งนี้ครับทางคุณสสเต้เนี่ยก็ได้มีการขออนุญาตกับทางสภาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยขออนุญาตก็จะมีสื่อมวลชนมารอเก็บภาพด้วยนะครับซึ่งสสเต้ก็มองว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่สามารถจับภาพพฤติการของคนบนเรือได้นะครับผมเพราะว่ากล้องของสภาเนี่ยค่อนข้างคมชัดนะครับแล้วก็ที่บริเวณริมน้ำนะครับของรัฐสภาเกียรติกายเนี่ยก็มีกล้องวงจรปิดถูกติดตั้งไว้เป็นจำนวนมากเลยนะครับอันนี้สื่อมวลชนก็มารอสสเต้นะครับหลังจากที่เข้าไปในห้องที่เก็บภาพวงจรปิดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวระหว่างนี้เรามาอัปเดตนะครับข่าวสารกันคร่าวๆนะครับในคดีของคุณแตงโมดีกว่านะครับในระหว่างรอตรงนี้คุณไทยนะครับเอกพันธ์ก็ได้มีการเล่าถึงปมคาใจในแผลของคุณแตงโมที่ตาซ้ายและขวาซึ่งสภาพต่างกันมากอีกทั้งยังมีความช้ำนะครับมีฟันหักนะครับซึ่งจากกรณีการเสียชีวิต
นะครับผมคนไทยก็ได้มีการเปิดเผยว่านอกเหนือจากบาดแผลนะครับก็มีบางสิ่งบางอย่างบนใบหน้าของคุณแตงโมด้วยนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยคนไทยก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าให้เกียรติทางพิสูจน์หลักฐานนะครับเพราะในทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็น่าจะรู้ว่าใบหน้าของน้องเนี่ยโดนกระทำอะไรบ้างนะครับวันนั้นเมื่อได้เห็นใบหน้าของน้องก็คิดว่าธรรมชาติของศพที่จมลงไปเกือบ2วันนะครับทางทีมก็ได้มีการถ่ายรูปสังเกตว่าตาข้างซ้ายของน้องเนี่ยถลนออกมานะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยปิดนะครับแล้วก็บวมช้ำเลือดช้ำหนองนะครับซึ่งปกติแล้วร่างกายเนี่ยหากไม่ได้โดนอะไรหรือว่ามีของกระแทกนะครับตาทั้งสองก็จะเท่ากันนะครับผมส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่คุณไทยสังเกตก็คือเรื่องของฟันของน้องแตงโมนะครับวันนั้นมีรุ่นน้องของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งต้องจับบริเวณแก้มของร่างให้ปากเนี่ยเปิดออกนะครับเพื่อเก็บเยื่อในกระพุ้งแก้มเพื่อหา DNA และขณะนั้นเนี่ยคุณไทยเองเนี่ยก็อยู่ด้วยนะครับผมสังเกตว่าฟันของคุณแตงโมเนี่ยหักนะครับวันนั้นเนี่ยคุณไทยเองก็ไม่ได้พูดนะครับเพราะว่ากระบวนการก็น่าจะมีการพิสูจน์เห็นนะครับแต่ถึงวันนี้ก็ยังไม่มีคำพูดนะครับของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยออกมาชี้แจงในส่วนของตรงนี้นะครับคุณไทยก็เลยจำเป็นที่ต้องออกมาพูดนะครับทางด้านของแพทย์หญิงพรทิพย์นะครับผมผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชนะครับก็มีการเผยว่ากรณีเรื่องของดวงตาเนี่ยตนเองยังไม่ได้เห็นภาพนะครับผมแต่ว่าหมอนิติเวชที่ตรวจศพก็จะมีคำตอบนะครับผลเอ็กซเรย์พวกนี้อยู่ว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าบาดแผลที่ขาเนี่ยโดนใบพัดจากประสบการณ์แผลจะรุ่งริ่งนะครับใบพัดเนี่ยเป็นเปลี่ยวเจอแผลเดียวก็จะเป็นไปได้ยากนะครับผมแต่คุณไทยเนี่ยบอกว่าแผลเนี่ยลึกถึงกระดูกนะครับหากตรวจทางนิติเวชในต่างประเทศถ้า อยากรู้โลหะอะไรมาโดนนะครับก็จะเอากระดูกส่วนที่มีรอยตัดหรือว่ารอยแตกเนี่ยไปสแกนว่ามีโลหะอะไรก็จะได้คำตอบว่าโลหะเป็นโลหะฟินหรือว่าเป็นโลหะของใบพัดเรือนะครับส่วนบาดแผลที่บริเวณใบหน้าเนี่ยพอพูดแบบนี้เรื่อยๆนะครับทางคุณหมอนิติเวชเนี่ยก็จะมีความอิสระนะครับซึ่งเขาก็ควรจะจะตอบมาแล้วหรือไม่ก็ซึ่งเขาเนี่ยควรจะตอบมาแล้วไม่ต้องให้สังคมสงสัยนะครับและเป็นประเด็นให้พูดกันออกไปแบบทุกวันนี้นะครับที่ถูกพูดกันไปในเรื่องของปมประเด็นในเรื่องของแผลนะครับส่วนประเด็นศีรษะเน่ากับลำตัวเนี่ยนะครับปกติจะเกิดจากการมีบาดแผลนะครับซึ่งประเด็นว่าปกติร่างกายจมน้ำปกติขึ้นมาเนี่ยตาซ้ายก็ควรจะอยู่ในสภาพที่เหมือนกันหรือไม่ทางคุณหมอพรทิพย์เนี่ยก็ออกมาระบุว่าโดยหลักการเนี่ยควรจะเท่าๆกันในทุกส่วนนะครับผมแต่ก็ไม่เสมอไปอาจจะไปโดนอะไรในน้ำนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือประเด็นที่ศีรษะมีลักษณะเน่านะครับค่อนข้างมากแต่ท้องนะครับแล้วก็ลำตัวเนี่ยไม่ค่อยเน่าซึ่งตรงนี้เนี่ยในเชิงนิติเวชเขาก็จะมีการระมัดระวังนะครับเพราะว่าตรงไหนที่มีแผลตรงนั้นก็จะมีความเน่ามากกว่าที่อื่นนะครับส่วนกรณีดวงตาทั้งสองข้างไม่เท่ากันนั้นมองว่าไม่ยากนะครับที่ทางหมอนิติเวชจะไปเอ็กซเรย์ดูว่ามีบาดแผลอะไรหรือไม่นะครับส่วนทางด้านพลตำรวจตรีนะครับสุพิชัยลิ้มศิวะวงศ์นะครับผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาวิทยานะครับโรงพยาบาลตำรวจนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าตนเนี่ยไม่ได้เป็นคนชันสูตรศพของคุณแตงโมนะครับแต่ว่าแผลใหญ่สุดเนี่ยอยู่ที่โคนขาอ่อนด้านขวานะครับส่วนแผลที่ศีรษะนั้นนะครับตนยังไม่ได้รับรายงานนะครับแต่จะมีการสอบถามกับทางแพทย์นะครับที่พิสูจน์ต่อไปนะครับส่วนเนื้อเยื่อของคุณแตงโมเนี่ยที่ส่งไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ล่าสุดก็ยังไม่มีการส่งผลตรวจกลับมาแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในประเด็นของพิรุษนะครับที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฟันหักตาถลนนะครับเป็นสภาพศพของคุณแตงโมอ
ส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการจัดงานพิธีไว้อาลัยนะครับให้กับคุณแตงโมนะครับที่เรียกได้ว่าจัดในฮอลยิ่งใหญ่เลยนะครับผมก็ได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่นะครับจากคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพนะครับเขตสะพานสูงนะครับท่านผู้ชมซึ่งพรุ่งนี้นะครับก็ทางโพสต์ทูเดย์นะครับทีมข่าวของเราก็จะไปนำท่านผู้ชมให้ได้รับชมบรรยากาศพิธีไว้อะไรกันแบบสดๆเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะครับซึ่งอีกส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นที่พูดถึงกันนะครับก็คือคำสัมภาษณ์นะครับของคุณพนิดานะครับศิรยุทธโยธินคุณแม่ของคุณแตงโมนิดานะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางคุณแม่ก็งานเข้านะครับเพราะว่าปากตัวเองอีกครั้งนะครับหลังให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการขุดคุ้ยประวัติช่อโกงนะครับของนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความที่ทางคุณแม่เนี่ยมอบอำนาจให้มาดูแลคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมซึ่งคุณแม่นะครับยืนยันว่ายังเชื่อมั่นทนายกฤษณะนะครับเลยบอกว่าอีกฝ่ายเนี่ยจะมีประวัติอะไรมาก็เป็นเรื่องของอดีตนะครับเพราะว่าทุกคนก็มีอดีตด้วยกันทั้งนั้นพ่อของแตงโมก็มีประวัติล้มละลายมาแล้วเช่นกันทำไมถึงไม่ไปขุดคุยบ้างนะครับเรียกได้ว่าคำพูดนี้นะครับก็เป็นข้อที่ทำเอาหลายคนเนี่ยเสียความรู้สึกนะครับที่แม่ไปพาดพิงของคุณพ่อแตงโมนะครับทั้งที่ทางคุณพ่อแตงโมเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะครับแล้วก็เป็นการไม่ให้เกียรติกันอย่างแรงนะครับรวมถึงคุณแตงนะครับพงศกรนะครับมหาเปาระยะนะครับอดีตคนรักของคุณแตงโมนะครับที่สนิทสนมกับทั้งคุณแตงโมแล้วก็คุณพ่อเป็นอย่างดีคุณแตงเนี่ยก็ถึงกับทนไม่ไหวแล้วพอออกมาโพสต์นะครับเดือดนะครับแล้วก็ซัดคุณแม่นะครับว่าคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยทำหน้าที่ได้แย่มากนะครับแล้วก็แตงโมเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับแม่นะครับคุณแตงก็รู้ดีนะครับแต่ว่าอย่าให้ต้องพูดออกสื่อเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเงิบแน่แล้วก็ทางล่าสุดนะครับคุณวรกรนะครับจติกวนิชนะครับแม่ของคุณแตงที่เคยผูกพันกับคุณแตงโมแล้วก็เคยชวนกันไปงานรับปริญญาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็ได้มีการแชร์โพสต์ของลูกชายนะครับพร้อมเล่าย้อนเรื่องราวสุดซึ้งนะครับระหว่างแตงโมและคุณพ่อที่ทำให้เห็นถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของผู้เป็นพ่อนะครับว่าจำได้ว่าตอนที่พี่โสพลนะครับพี่โสพลก็คือคุณพ่อของคุณแตงโมนะครับไม่สบายคุณพ่อเนี่ยไม่ยอมรักษานะครับเพราะว่าไม่อยากเป็นภาระทางการเงินของลูกนะครับแกชอบคุยเรื่องการเมืองนะครับแตงโมก็จะบอกผ่านเราอยู่เสมอนะครับว่าถ้าอดอนว่างนะครับแวะไปเยี่ยมพ่อหน่อยนะครับพ่ออยากคุยด้วยซึ่งพอไปแล้วก็ได้ฟังพี่โสพลพูดอะไรเบาๆสลับกับหลับไปเป็นระยะนะครับแตงก็ถามแตงโมว่าให้ช่วยอะไรได้อีกบ้างนะครับแตงโมก็บอกว่าอยากได้เครื่องออกซิเจนพ่อจะได้หายใจสบายๆนะครับทางคุณแตงก็จัดการให้ทั้งหมดนี้ก็มีแต่เพื่อนๆนะครับที่คอยผลัดกันมาช่วยเพราะว่าเขาทุกคนนะครับก็คือรักแตงโมกันทั้งนั้นนะครับนี่ก็เป็นภาพนี่ก็เป็นความประทับใจที่เกิดขึ้นนะครับที่คุณแตงเล่าให้ฟังแล้วก็เรียกได้ว่ามีการออกมาโต้นะครับหลังคุณแม่นะครับออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับนะครับทักทายท่านผู้ชมที่เข้ามานะครับเห็นมีคนเข้ามาทักทายแอดบอทด้วยนะครับผมสวัสดีช่วงเย็นนะครับผมก็ตอนนี้รอทางสสเต้นะครับผมเมื่อสักครู่นี้ก็เข้าไปด้านในนะครับห้องกล้องวงจรปิดนะครับห้องมอนิเตอร์กับทางเจ้าหน้าที่สภานะครับเพื่อไปจัดเตรียมภาพนะครับเพื่อที่จะนำมาให้สื่อมวลชนได้ดูกันนะครับซึ่งภาพก็เป็นช่วงที่เรือสปีดโบ๊ทผ่านบริเวณสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งคุณเต้ก็เชื่อว่าภาพที่เกิดขึ้นในช่วงที่อยู่บริเวณสภาก็จะเป็นภาพที่ชัดนะครับเพราะว่ากล้องของทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็มีความคมชัดสูงนะครับผมนี่สสเต้มาแล้วนะครับ
กำลังโหลดอยู่ให้เขียน2ทิปตอนผ่านสภาเออทำไมไม่เข้าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยป่าวมันไอ้นี่มันอยู่ใต้ดินไม่ค่อยชัดเพราะว่าเนี่ยนี่ส่งให้เกดแล้วนะยังไม่มาเลยครับพี่คือปกติอ่ะไม่ไม่มันวิ่งฝั่งนู้นเลยมันขับไปอ่ะพี่ขับไปเนี่ยมันวิ่งฝั่งนู้นเลยพี่เต้งแอบมาตรงๆหยุดเกิดสักหน่อยคือวิ่งไกลเลยคือเนี่ยคือขาไปเนี่ยตอนผ่านสะพานพระราม7มันวิ่งซ้ายถูกป่ะตอนพอผ่านสะพานปุ๊บวิ่งขวาเลยเหมือนหลบกล้องอ่ะอันนี้เป็นความตั้งใจเหรอเพราะว่าตามกฎการจราจรกฎจราจรทางน้ำนะกฎจราจรทางน้ำเนี่ยเรือเนี่ยต้องวิ่งขวาเรือวิ่งขวาไม่ถึงตั้งใจหลบหรอพี่คิดว่าหลบกล้องหลบกล้องเพราะว่าร้านอาหารส่วนใหญ่จะตั้งกล้องไว้แพนออกเข้าด้านในแสดงว่าคนขับเรือเนี่ยรู้กฎหมายสังเกตว่าพอผ่านสะพานไปแล้วเข้าซ้ายผ่านหน้าเทวราชกุญชรผิดปกติไหมก่อนเข้าสะพานนี่คือมีช็อตเบี่ยงอะพี่คือตอนผ่านสะพานทางฮีเนี่ยผ่านสะพานเข้าซ้ายคือตอนแม่ไม่ใช่คือตอนผ่านสะพานพระรามเจ็ดพระรามเจ็ดสะพานทางฮีเนี่ยเขาวิ่งซ้ายซึ่งผิดกฎหมายจราจรทางเรือซึ่งผิดกฎหมายจราจรทางเรือแต่พอผ่านหน้าสะพานทำถูกกฎหมายคือไปวิ่งขวาแสดงว่าดูเป็นความจงใจเลยเหรอพี่หรือว่าผิดปกติอ่ะเพราะเขาวิ่งเลนซ้ายมาตลอดแล้วเขามาผ่านสะพานแล้ววิ่งเลนขวาเห็นทั้งขาไปขากลับไหมคะขากลับเขาวิ่งเลนซ้ายอ่ะเห็นไหมผ่านสังฮีผ่านพระรามเจ็ดวิ่งซ้ายเพราะว่าที่เขาไม่เปลี่ยนเลนเนี่ยคือขากลับเนี่ยเขาวิ่งผิดกฎหมายนะเขาต้องวิ่งขวาเขาเพิ่งนึกได้ค่ะเดี๋ยวพี่ส่งคลิปไปแล้วนะแต่ละคนเนี่ยพี่ส่งคลิปไปให้พี่ส่งคลิปไปให้ใช่ปะผิดปกติเมื่อกี้เพิ่งถามสภาตำรวจสภามาว่ากฎการจราจรทางน้ำเป็นไงเขาวิ่งขวาเหมือนขับรถต่างประเทศแสดงว่ากล้องสภามีกี่ตัวนะพี่ริมน้ำทั้งหมดมี8ตัว8ตัวก็คือจับภาพได้ไกลหมดเลยเพราะว่าเขาวิ่งฝั่งนู้นเขาวิ่งฝั่งนู้นเขาวิ่งตามกฎจราจรแต่ตอนเขาผ่านพระราม7พระราม7สังฮีเขาวิ่งผิดกฎหมายจราจรขาไปหรือขากลับคะขาหมายถึงว่าขามาสะพานพระราม8ขามาสะพานพระราม8คือเอาง่ายๆผ่านสะพานพระราม7สังฮีเนี่ยเขาวิ่งซ้ายผิดกฎหมายแล้วพอผ่านสภาเขาวิ่งขวาพอผ่านสภาเขาวิ่งขวาแล้วพอผ่านสภาเสร็จปุ๊บเขามาวิ่งซ้ายอีกผิดปกติไหมเพราะเขารู้ว่าสภามีกล้องเยอะแล้วเปิดไฟสว่างมากคือตอนกลางคืนนี่เห็นกล้องเลยใช่ไหมโอ้โหชัดมากเลยชัดมากเลยแล้วช่วงจังหวะที่เรือแล่นผ่านอันนี้เร็วไหมพี่ช้าๆประมาณ 4-5 น็อตผิดปกติไหมแล้วขากลับเขาก็วิ่งผิดเลนแล้วทำไมเขาผ่านสะพานทำไมไม่วิ่งชิดขวาถ้าถูกกฎหมายแต่เขาวิ่งซ้ายตลอดหมายถึงขาผ่านสะพานขาไปเนี่ยขาไปผิดกฎหมายขากลับถูกกฎหมายเฮ้ยขากลับผิดดิขากลับผิดเพราะขากลับเขาต้องวิ่งชิดสะพานแล้วสรุปมีภาพชิดสะพานไหมคะไม่มีภาพชิดสะพานไม่มีเลยคือทั้งไปทั้งกลับอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยแล้วที่ถูกมันควรจะชิดสะพานหรือคือขาไปสะพานพระราม8เขาจะต้องขาไปสะพานพระราม8เนี่ย
เขาผ่านหน้าสภาเขาทำถูกกฎหมายแต่ขากลับเขาทำผิดกฎหมายก็เลยสงสัยขากลับใช่แต่หมายความว่าแต่ทำไมเขาเพิ่งมาทำถูกกฎหมายเฉพาะหน้าสภาทำไมสะพานพระราม7สังฮีทำไมผิดกฎหมายพี่เต้ตั้งข้อสงสัยไว้ว่ายังไงบ้างคะทางคนเขารู้กฎหมายอาจจะมีเจตนาอะไรซ่อนเร้นไว้ไหมคนขับเรือรู้กฎหมายคนขับเรือรู้กฎหมายอ้าวแล้วถ้าเกิดรู้กฎหมายแล้วทำไมเขาถึงวิ่งมาถูกตอนพระราม7ถ้าหมายถึงขากลับหรือขาไปขากลับแล้วเขาทำขาไปหรือขากลับขาไปพระราม8หรือขากลับจากพระราม8ขาไปคือวิ่งถูกใช่ไหมครับขาไปอ่ะขาไปเนี่ยผ่านสะพานวิ่งถูกเท่านั้นแต่ผ่านสะพานพระราม7สังฮีผิดแล้วก็ผ่านเทวราชกุญชรผิดแล้วขากลับเขาต้องชิดขวาแต่เขาวิ่งซ้ายตลอดเนื่องจากคิดว่าพี่เต้คิดว่ายังไงฮะคาดว่าเขาน่าจะรู้ว่าไฟบริเวณสะพานเนี่ยวิ่งหลบกล้องที่สภาผู้แทนราษฎรเพราะเขารู้ว่ากล้องมันมาตรฐานสูงจากที่พี่เต้ดูหลายที่มาเนี่ยครับคือพฤติกรรมของเขานี่เหมือนที่สภาเลยครับคือหลบกล้องอะไรเงี้ยพฤติกรรมของเขาโดยปกติร้านอาหารเนี่ยจะแผ่นกล้องเข้าร้านอาหารจะไม่ค่อยแผ่นกล้องออกร้านอาหารจะมีแค่ส่วนราชการเท่านั้นที่จะแผ่นกล้องออกด้านนอกด้านนอกคือมั่นใจว่าน่าจะเป็นการหลบเลี่ยงกล้องก็เข้าใจว่ากลัวแสงของไฟสภากลัวแสงไฟสภามันตรงกับข้อสันนิษฐานที่คิดว่าคุณตังโมเนี่ยตกบริเวณท่าเรือเทเวศใช่ครับอันนี้คือช่วงเวลาประมาณกี่โมงครับผ่านสภาประมาณ3ทุ่ม40ประมาณผ่านสภาประมาณ3ทุ่ม47กว่าขาไปใช่ไหมคะขาไปแล้วก็ขากลับประมาณกี่โมงขากลับต้องไปสะพานสังฮีก่อนใช่ไหมผ่านสะพานสังฮีประมาณ4ทุ่ม7นาทีใช่ไหมผ่านสอนอบวรมงคลประมาณ4ทุ่ม5นาที4ทุ่ม7นาทีอันนี้3ทุ่ม46ห่างกันประมาณ7นาที7นาทีบวก7นาที4ทุ่ม17นาทีขากลับซึ่งยังยืนยันในข้อสันนิษฐานเดิมว่าคุณตังโมเนี่ยตกก่อนหน้านี้มาแล้วก็ยังยืนยันเพราะว่าคือที่เทวราชกุญชรเรามีเงาของคนตกลงมาใช่ป่ะแต่ที่บริเวณสะพานพระราม7 หลังจากที่ผ่านสะพานพระราม7ประมาณ1นาทีเนี่ยมีเงาคนตกไม่มีเงาคนตกแต่มีเงาว่ามีขึ้นใต้น้ำถูกป่ะมีขึ้นใต้น้ำคืออันเอาง่ายๆคือคนขับเรือรู้กฎหมายแล้วก็หลบกล้องราชการเป็นไปได้ไหมคะว่าช่วงที่เขาหลบกล้องอ่ะอาจจะมีการสลับตัวต้องอย่าลืมว่าที่ท่าเรือเทวราชกุญชรเนี่ยที่มีคลิปออกมาตอนแรกพี่ก็ไม่รู้ว่าคนข้างหลังคนที่หกมันทำอะไรทำไมเหมือนแบบมันมีท่าอะไรเงี้ยเนี่ยถูกป่ะเหมือนกับเอาอะไรออกแล้วก็พออีก30วิก็โดดถูกป่ะพี่เราช่วงเวลาที่ผ่านสภากับตอนกลับอะไรเงี้ยคือเราพอจะเห็นแล้วว่าตอนนั้นคนบนเรือมีประมาณกี่คนเห็นไม่ได้เลยกล้องสภาไปไม่ถึงเพราะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยมันจะมีกล้องอีกอันนึงคือกล้องที่ทาราซีฟู้ดต้องไปดูว่ากล้องที่ร้านอาหารทาราซีฟู้ดตรงข้ามสภาผู้แทนราษฎรเขาแผ่นกล้องเข้าตัวร้านหรือเข้านอกออกนอกร้านมี2คลิปใช่มั้ยนะพี่ใช่2คลิปประมาณเดียวพี่เต้แล้วหลังจากนี้ไปไหนต่อคะไปงานแต่งงานสิไงแล้วในส่วนของการที่จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดดินแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเงี้ยค่ะพี่จะไปที่ไหนต่ออีกไหมคะคือตอนนี้ต้องเดี๋ยวติดต่อกับท่านอธิบดีรักษาการที่ปีกรมเจ้าท่าเพราะว่าทางผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแจ้งกับผมมาว่าที่วันนี้ไม่ให้เข้าไปเพราะว่าเขาได้มอบกล้องวงจรปิดให้กับตอนประมาณ4ทุ่ม32ถึง33-34นาทีเนี่ยนะให้กับตำรวจไปแล้วแล้วก็มอบให้กับท่านรักษาการท่านรองอธิบดีกรมเจ้าท่าภูริพัฒน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ท่านรักษาการอธิบดีอานนท์เนี่ยกำลังประสานงานกับท่านอธิบดีรองอธิบดีภูริพัฒน์ว่าไอ้กล้องที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลในการแผนทางน้ำเนี่ยให้ผมน่าจะไปรับพรุ่งนี้เพราะว่าที่เราจำเป็นที่จะต้อง
ทำงานสอบประสานกับส่วนราชการในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเราไม่ได้ต้องตั้งใจไปจับผิดนะแต่เราเก่งว่าต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันสามารถลบภาพลบเงาลบแสงหรือเติมภาพเติมเงาเติมแสงได้ถ้าเราได้หลักฐานส่วนราชการมาแล้วเราให้ทำแต่ฝ่ายเดียวเนี่ยโดยที่ฝ่ายสื่อมวลชนหรือฝ่ายภาคประชาชนเนี่ยไม่ได้ถือข้อมูลทางราชการไว้เราก็เข้าใจว่าทางฝ่ายนี้เขาสามารถจะอาจจะไปต่อเติมบางสิ่งบางอย่างแล้วการเป็นก็กลายเป็นพยานแต่ฝ่ายเดียวซึ่งอย่างน้อยหลักฐานทั้งส่วนราชการจะต้องได้ทั้งสองฝ่ายมันจะได้ตรงกันเวลาไปหักล้างในศาลเนี่ยจะได้หักล้างกันได้ว่าได้คลิปนี้มาจากไหนมีการดัดแปลงหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้ดัดแปลงแต่ทำให้แสงและเงามันชัดขึ้นก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปดัดแปลงเพราะมันดัดแปลงได้อย่างคลิปที่เทวราชกุญชรเนี่ยออกมา3วันเนี่ยวันที่4ตอนแรกมีเงาคนโดดลบเงาไปทิ้งไปละแล้วก็ไอ้ที่โดดไปปุ๊บมีน้ำกระเพื่อมใช่ป่ะลบไปละแล้วไอ้ทุ่นก็ไปบอกว่าเป็นแสงจากแสงพระจันทร์ทั้งเป็นทุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้บางคนในส่วนราชการเราไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นคนไม่ดีนะสตช.เนี่ยเป็นคนดี 99.99% แต่ไอ้ 0.01% นี่มันน่ากลัวมันแปลว่านะพี่เต้คิดว่าน่าจะมีคนที่พยายามจะเข้าไปแทรกแซงกันทำสมมุติถ้าใครที่เป็นจำเลยเนี่ยใครอยากจะติดคุกใครอยากจะโดนประหารชีวิตถูกป่ะเขาก็คงอยากที่จะต้องโทษให้มันน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิทธิ์ของผู้ที่กระทำผิดอยู่แล้วก็อยากจะได้รับผิดน้อยที่สุดส่วนเราอีกฝั่งหนึ่งคือเราต้องการทวงความยุติธรรมให้กับคนตายน้องแตงโมแล้วก็คืนความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่จะได้ไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าคนรวยก็ไม่ต้องติดคุกคนรวยคนจนต้องติดคุกเหมือนกันแหละถ้าทำผิดถูกป่ะกฎหมายไม่ได้เท่าเทียมกันนะเพราะฉะนั้นนี่คือการทำงานที่จะต้องเช็คแอนด์บาลานซ์แล้วก็มีความกังวลว่าที่กลัวคือกลัวเหมือนคดีแพทย์หญิงภัสพรถูกป่ะที่สามีฆ่าหันศพหมอวิสุทธ์อ่ะจำได้ไหมรู้สึกว่าอัยการไม่สั่งฟ้องเพราะสำนวนมันเป็นแบบไม่มีประจักษ์พยานพอไม่มีประจักษ์พยานเนี่ยอัยการก็ไม่สั่งฟ้องแต่ปรากฏว่าพ่อของแพทย์หญิงพัสพรฟ้องเองโดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดพี่เต้เขาเล่าเรื่องทนายของแม่คุณแตงโมที่ตอนในโดนคดีอ๋อมันเรื่องเล็กๆใครๆก็โดนคดีพี่ก็โดนคดีตอนก่อนเป็นส.ส.โอ้ยเยอะแยะเลยตอนน้ำท่วมมีโดนไป13คดีเป็นเรื่องปกติโดนเป็นล้านโดนฟ้องเป็นล้านกังวลไหมครับเรื่องคดีที่เขาจะมาช่วยไม่กังวลเพราะว่าพี่คิดว่าทนายกฤษณะเนี่ยพี่ก็บอกว่าให้ทำเรื่องนี้ให้สุดทางถูกก็ไปตามถูกผิดไปตามผิดแล้วก็อย่าไปรับเงินคนที่ไม่ถูกต้องอย่าไปรับเงินของคนที่ใครก็ได้นะที่ทำให้ถูกต้องให้ยึดหลักตรงนี้ไว้ถ้าทำตรงนี้สำเร็จเนี่ยผมเชื่อว่าความดีเนี่ยมันจะช่วยเขาเองในอนาคตเขาอาจจะงานนี้เขาอาจจะไม่ได้ตังค์แต่งานอื่นเขาอาจจะได้ตังค์ถูกป่ะจะเป็นตังค์เดียวชอบด้วยกฎหมายถูกป่ะคือความดีไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือเราทำเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องได้เรื่องนี้ตอบแทนเราอาจจะไปได้เรื่องอื่นถูกป่ะไม่จำเป็นนะฮะพี่เต้มองว่าสุดท้ายคดีเนี่ยจะจบลงอีกนานไหมพี่ยังเชื่อมั่นว่าสมมติถ้าแม่น้องแตงโมเนี่ยสู้แบบสุดทางนะสุดตัวแล้วก็เอาความยุติธรรมให้กับลูกสาวคืนมาเนี่ยบางทีเนี่ยคุณแม่เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปรับเงินค่าสินใหม่ทดแทนอะไรจากฝั่งนู้นเลยไม่ต้องรับเลยแล้วสู้ให้สุดทางพี่เชื่อว่าหลังจากนั้นน่ะแม่น้องแตงโมจะมีคนมาเชิญไปเล่นละครจำนวนมากเผลอๆนั่งเล่นภาพยนตร์ด้วย มันจะช่วยกันไงคือถ้าสู้จริงนะสู้จริงรับรองว่าละครเนี่ยมากกว่า30ล้านแน่นอน คุณแม่จะเช็คคิวไม่ทันเลยแล้วก็พี่เชื่อว่าผู้จัดละครไม่ว่าจะเป็นพจน์อานนท์อุ๊บวิริยะหรือใครก็ตามหรือเป็นผู้จัดการส่วนตัวของพี่อ้ําพัชราภาชัยเชื้อใช่ป่ะเขาจะหางานป้อนให้คุณแม่บางทีมากกว่าสมัยน้องแตงโมมีชีวิตอยู่ด้วยก็ได้เพราะคุณแม่เล่นละครเก่งถูกต้องถ้าคุณแม่เนี่ยสู้แบบเต็มตัวนะสู้สุดทางแล้วก็ไม่เจรจาอะไรกับใครพี่เชื่อว่าทั้งทนายทั้งคุณแม่เนี่ยงานเต็มโอเคขอบคุณครับเรื่องอะไรอ่ะร้อยเอกธรรมนัสเขาจะเชิญพรรคเล็กอะค่ะไปเขาไม่ได้โทรบอกพี่อ่ะยังไม่ได้นัด
ยังไม่โทรบอกพี่ธรรมนัสเขาก็มีไลน์กันอยู่พอทราบเรื่องว่าพี่ว่าเขาจะมีนัดกินข้าวเนี่ยเพิ่งรู้จากเราเนี่ยวันเนี่ยคือตอนนี้ในหัวคิดยังไงคือทำยังไงให้สู้ให้น้องแตงโมชนะได้รับความยุติธรรมเขาจะได้ตายอย่างสงบสุขวิญญาณแบบแฮปปี้พี่เขาไปคุยเรื่องอะไรกันไม่ทราบเลยเขาปิดบังพี่แบบนี้เนี่ยฮะเขาไม่ทราบเลยพี่ไม่ทราบเลยเดี๋ยวต้องโทรไปคุยไม่รวม